พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนโรคไข้เลือดออกกับวิธีตรวจชนิดไวรัสแบบฉับไวในแต่ละปีมีรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกจำนวนมากนะครับโดยโรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีซึ่งมีอยู่ถึง4ชนิดโดยมียุงลายเป็นพาหะนะครับความรุนแรงของโรคมักจะพบในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อซ้ำด้วยไวรัสเดงกีคนละชนิดกับการติดเชื้อครั้งแรกดังนั้นหากเราตรวจพบชนิดไวรัสเดงกีจะมีประโยชน์ต่อการศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคไข้เลือดออกนักวิจัยสวทช.ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกที่ทราบชนิดของเชื้อไวรัสได้ทันทีโดยใช้หลักการทางภูมิคุ้มกันวิทยามาตรวจหาโปรตีนไวรัส NS1 ของไวรัสเดงกีชุดตรวจนี้สามารถวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสเดงกีในผู้ป่วยได้ตั้งแต่ช่วงที่ยังมีไข้มีขั้นตอนที่ง่ายทราบผลได้ภายใน1วันซึ่งเร็วกว่าวิธีมาตรฐานทั่วไปทำให้แพทย์สามารถเตรียมการรักษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000